วัสดีค่ะเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้ก็คือการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016นะคะซึ่งหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติการไปพร้อมๆกันก็คือการสร้างสไลด์ว่ามีกี่รูปแบบแล้วก็การใส่ bullet list ลงในสไลด์ว่ามีวิธีการอย่างไรการแทรกกราฟิกหรือว่ารูปภาพลงในสไลด์แล้วก็การแทรกมัลติมีเดียลงในสไลด์ก็คือการแทรกเสียงแทรกไฟล์วิดีโอว่ามีวิธีการอย่างไรนะคะแล้วก็การสร้างตารางแล้วก็สร้างกราฟในสไลด์ซึ่งหลังจากที่เราได้สร้างสไลด์แล้วเราก็จะมาเรียนรู้ในหัวข้อการกำหนด transition แล้วก็กำหนด animation ให้กับสไลด์ว่ามีวิธีการอย่างไรนะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือการใส่ข้อความแล้วก็การแทรกข้อความสิ่งลงในสไลด์ว่ามีขั้นตอนแล้วก็มีการแทรกกี่วิธีเราจะมาฝึกเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติการไปพร้อมๆกันนะคะ